สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดแชร์พักเศรษฐกิจใหม่คุยย้ายขั้วซบรัฐบาลมาสักพักแล้วรอสัปดาห์หน้าชัดชัดเศรษฐกิจใหม่งอนฝ่ายค้านปมถอนตัวหลังไม่ให้เข้าประชุมวิปฝ่ายค้านโดนไล่ไปทบทวนจุดยืนเมื่อวันที่31มกราคมปี2563ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่ากรณีนายสุภดิษฐ์อากาศฤกษ์รักษาการหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ทำหนังสือถึงผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถอนตัวจากพรรคฝ่ายค้านเพื่อทำงานเป็นอิสระตามแนวทางของพรรคนั้นแหล่งข่าวได้เปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวก็เป็นไปตามที่ได้พูดคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งผู้ใหญ่ในพรรคแกนนำรัฐบาลได้พูดคุยกับพรรคเศรษฐกิจใหม่มาสักพักแล้วโดยเบื้องต้นจะมาอยู่กับฝั่งรัฐบาลแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมาอยู่ร่วมกับกลุ่ม10พรรคหรือแยกเป็นพรรคเดียวหรือไม่ตอนนี้เขาถอยออกมาแล้วก็คงต้องหารือกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่31มกราคมนายมนูญศิวาภิรมรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคเศรษฐกิจใหม่มีมติถอนตัวจากการเป็นฝ่ายค้านว่าที่ผ่านมาพรรคเศรษฐกิจใหม่เรายึดมติพรรคและเราก็ให้ความร่วมมือในฐานะฝ่ายค้านมาตลอดแต่ทางนี้ไม่มีการเชิญเราเข้าร่วมประชุมวิปฝ่ายค้านมาสักระยะแล้วถามว่าไม่ได้เชิญมาแล้วแล้วเราจะไปร่วมประชุมกับเขาได้อย่างไรซึ่งเราก็โดนด่าว่าเศรษฐกิจใหม่หายไปไหนถ้าไม่ชี้แจงหรือเงียบอีกเราก็โดนว่าอีกอย่างไรก็ตามมีผู้ใหญ่บางคนให้เศรษฐกิจใหม่เรากลับไปทบทวนตั้งแต่ช่วงที่อภิปรายงบประมาณ2563ซึ่งเราก็ทบทวนกันสักพักแล้วตามที่บอกมาให้เราทบทวนก่อนที่สุดท้ายจะมีการตัดสินใจเป็นมติในวันนี้เรายืนยันพรรคเศรษฐกิจใหม่มีจุดยืนไม่ใช่โนมินีหรือสาขาพรรคของใครก่อนหน้านี้ก็มีคนเอาเราไปแอบอ้างอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดว่าเราไม่ให้ความร่วมมือซึ่งไม่ใช่ทุกอย่างต้องยึดมติพรรคแต่ถ้าบางคนคิดต่างไม่โหวตตามเราก็ไม่เคยตำหนิส่วนกรณีท่าทีของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่นั้นตนคงไปตอบคำถามแทนนายมิ่งขวัญไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วจะเอาอย่างไรเพราะนายมิ่งขวัญเป็นปูชนียบุคคลของพรรคไม่อยากจะก้าวล่วงหรือตอบแทนได้และตอนนี้เศรษฐกิจใหม่ขอทำหน้าที่ในสภาขออยู่ในจุดที่เป็นตรงกลางยังไม่ตัดสินใจไปอยู่กับรัฐบาลหรือกลับเป็นฝ่ายค้านพรรคเศรษฐกิจใหม่โดนจวกยับหลังเศรษฐกิจใหม่ไม่แอบแล้วขอถอนตัวจากฝ่ายค้านอ้างอยากทำงานอิสระเมื่อวันที่31มกราคมปี2563ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่านายสุภดิษฐ์อากาศฤกษ์รักษาการหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้ทำหนังสือถึงผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแจ้งผลมติในการประชุมกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่โดยระบุว่าเนื่องด้วยการประชุมกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่เมื่อวันที่30มกราคมปีพ.ศ. 2563มีมติในที่ประชุมให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยถอนตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อทำงานเป็นอิสระตามแนวทางของพรรคดังนั้นจึงขอแจ้งผลมติดังกล่าวให้ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งสุภดิษฐ์อากาศฤกษ์รักษาการหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมนายมนูญศิวาภิรมรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้กล่าวถึงกรณีที่4 ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมให้รัฐบาลในการโหวตพิจารณาตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลกระทบจากการกระทำประกาศคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และการใช้อำนาจ
จของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ว่าการที่ส.ส.4ท่านของพรรคเศรษฐกิจใหม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมให้ฝ่ายรัฐบาลนั้นไม่ใช่งูเห่าแต่เป็นการทำตามมติพรรคที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมวิปฝ่ายค้านทราบแล้วว่าไม่เห็นด้วยหากจะยังไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมสภาในครั้งที่3ต่อไปอีกที่ผ่านมาการไม่ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุม2ครั้งถือว่ามากพอแล้วจึงควรให้สภาเดินหน้าต่อไปได้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆเช่นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นจุดยืนการแก้ปัญหาของพรรคเศรษฐกิจใหม่อีกทั้งเห็นว่ายัตติเรื่องการพิจารณาผลกระทบจากมาตรา44นั้นสามารถนำไปพิจารณาให้คณะกรรมาธิการสามัญชุดต่างๆของสภาผู้แทนราษฎรได้พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้มีมติพรรคไปแล้วว่าให้เขาร่วมประชุมในการโหวตเรื่องนี้ควรโหวตกันอย่างแฟร์ไม่ใช่เล่นเกมกันไปมาให้สภาล่มหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอย่างเช่นสุดท้ายก็ยอมกลืนน้ำลายตัวเองไม่มีเจตสำนึกตอนหาเสียงพูดว่าไงสมัยหน้าอย่าหวังจะได้แล้วได้ไปเท่าไหร่แล้วล่ะหน้าไหว้หลังหลอกคงชอบกินกล้วยนะพวกมึงท่านต่อมาค่ะมันคือการคัดกรองถ้ากลับมาเลือกอีกครั้งจะไม่มีขยะพวกนี้ออกมาเป็นฟรีแลนซ์ก่อนรอดีลลงตัวในไหนกลับคำพูดแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจไทยให้มันดีขึ้นหน่อยละกันจะไปนานแล้วแต่สงวนท่าทีสักหน่อยกูไม่น่าเชื่อเลย1คะแนนของกูทำลายประเทศชาติเฉยเลยสุดท้ายก็เป็นแบบนี้หาความจริงจังจริงใจจากนักการเมืองของไทยได้หรือเปล่าชาตินี้ก่อนจะเลือกใครต้องดูและดูอีกเหมือนซื้อรถและเสื้อผ้ากันเลยทีเดียวว่าละหน้าแกเหมือนลิงเขาเอากล้วยมาลอกจะทนไหวหรือครับพี่น้องครับใส่ซาวอูดเป็นต่อวาระสุดท้ายแล้วแดกกล้วยซะให้พอเอากล้วยดีกว่าสมัยหน้าช่างแม่งมันอุดมการแดกไม่ได้มาเปลี่ยนก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจจบครับรัฐบาลอยู่ครบวาระแน่นอนเสียงล้นหลามเรียกงูเห่ายกพรรคอำนาจเงินทองไม่เข้าใครออกใครตำแหน่งรออยู่แล้วมาทั้งพรรคแต่ประชาชนต้องทนครับ4ปีเพราะบริหารงานแบบนี้เลือกอนาคตใหม่ไม่กักไม่ซุ่มเจองูเห่าเตะออกไม่เก็บไว้พรรคแบบนี้ชอบครับไม่ผิดหวังที่กากบาทให้พรรคอนาคตใหม่เคยได้ฟังว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกสงสัยจะจริงมอสทีทัศน์อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชารัฐกราบเท้าขอขมาเสรีพิสุทธิ์ขอให้ถอนฟ้องหมิ่นประมาทเมื่อวันที่31มกราคมปี2563เมื่อเวลา 9:15 นาทีที่รัฐสภานายสัตวแพทย์ทีทัศน์เกียรติลดารมณ์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชารัฐได้เดินทางมายังอาคารรัฐสภาพร้อมกับกระเช้าผลไม้ระหว่างที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกำลังแถลงข่าวเพื่อเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญทบทวนคำสั่งให้คำร้องของพรรคเสรีรวมไทยในเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563ตกไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมให้นายสัตวแพทย์ทีทัศน์ใช้ไมค์โดยบอกว่าคุณเป็นใครอย่ามาใช้ไมค์ตัวเดียวกับผมถ้าจะพูดก็ไปพูดกับนักข่าวโน้นดังนั้นวันนี้จึงขอรับผิดชอบเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งที่ผ่านมาก็เคารพพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์วันนี้เลยอยากจะมากราบขอโทษพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่เคยได้แถลงข่าวพาดพิงทำให้เสียหายเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับข้อมูลมาไม่ครบถ้วนและเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ลาออกจากพรรคประชารัฐมาแล้วเพราะมีปัญหากับผู้ใหญ่ภายในพรรคซึ่งไม่ใช่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแต่เป็นคนที่ลึกกว่าซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อดังนั้นวันนี้จึงขอรับผิดชอบเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียววันนี้จึงอยากกราบขอขมาผ่านสื่อมวลชนและหลังจากนี้ตนจะไปตั้งพรรคการเมืองเองชื่อว่าพรรคไทยสะออนซึ่งแปลว่าพรรคที่มีแต่ความยินดีประทับใจมากที่สุดและต้องการเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์และการเมืองสีขาวระหว่างนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมรับกระเช้าแต่กลับกล่าวว่า
ผมไม่แน่ใจว่าจะให้อภัยคุณได้หรือไม่คุณเอากระเช้าไปให้น้องๆนักข่าวดีกว่าเพราะตอนนั้นคุณก็ด่าผมเสียหายๆทั้งที่ผมก็ยังประชุมสภาอยู่บนห้องประชุมวันนี้คุณมาขอขมาผมเพราะผมฟ้องคุณไป2คดีถ้าคุณกล้ากราบเท้าผมผมก็กล้าถอนฟ้องให้ปรากฏว่านายสัตวแพทย์ทีทัศน์กล่าวขึ้นทันทีว่าผมกล้ากราบเท้าครับจากนั้นได้ก้มกราบเท้าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก่อนที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะตบศีรษะเบาๆขณะนายสัตวแพทย์ทีทัศน์คุกเข่าอยู่พร้อมกล่าวว่าขอให้ตั้งพรรคใหม่ให้เรียบร้อยนะและยอมรับกระเช้าผลไม้พร้อมกล่าวว่าจะไปถอนฟ้องคดีให้ทั้ง2คดีขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ